ดีค่ะแสงเดือนกวีคุณสาวอุดรอินสวิทค่ะมื้อนี้ได้ค่ะก็ได้มาที่สำนักพิมพ์ค่ะสำนักพิมพ์สำนักข่าวค่ะของอันไซเกประจำบิเซียกอัพโฟลเตนแอมอัลบิสค่ะเพื่อว่าสิมาได้ลงโฆษณาสำหรับการเปิดขายอาหารอีกครั้งหนึ่งค่ะของสาขาเฮาเซนแอมอัลบิสค่ะสำหรับร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาได้ค่ะสาขาเฮาเซนแอมอัลบิสได้ค่ะสิเปิดขายเริ่มจากเดือนกันยายนพ.ศ. 2020ค่ะสิเปิดขายจันทร์ถึงเสาร์เด้อค่ะเวลา 11:00 น.ฮอดบ่าย 2:00 น.ค่ะแล้วก็เวลา 5:00 น.แรงถึง 2:00 น.ค่ะสาวดอนอินสวิตก็เลยจะต้องมาทำการโฆษณาอีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่จะเรียกลูกค้าให้กลับมาค่ะพี่น้องจังใดก็ติดตามกันเด้อค่ะเป็นกำลังใจกันต่อไปเด้อค่ะว่าหลังจากที่เฮากลับมาขายรอบเย็นอีกสิเป็นจังใดค่ะหลังจากโควิด19ค่ะตอนนี้เขาก็ค่อยๆปลดล็อกโควิดค่ะร้านอาหารทั้งหลายและธุรกิจต่างๆเขาก็เริ่มกลับมาเปิดบริการให้ปกติค่ะสาวอุดรอินสวิตก็เลยคิดว่าร้านอาหารสาขาเฮาเซนแอมอัลบิสสมควรที่จะเปิดขายเต็มวันได้แล้วค่ะพี่น้องจังใดก็เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตกันในด้วยค่ะติดตามกันต่อไปด้วยค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็สิเป็นร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาสาขาเฮาเซนแอมอัลบิสด้วยค่ะพี่น้องซึ่งสาวอุดรอินสวิตได้ลงหนังสือพิมพ์ค่ะเมื่อวันที่2กันยายนค่ะกะพ่อมีลูกค้าอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือคิดว่าก็คือยังสิบ่พอค่ะพี่น้องคือยังสิได้ลงโฆษณาเพิ่มอีกค่ะนี่ก็เป็นลักษณะหน้าร้านด้วยค่ะด้วยค่ะสำหรับสาขาเฮาเซนแอมอาร์บิทด้วยค่ะก็สิเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเวลา 11:00 น.ฮอดบ่าย 2:00 น.แล้วก็ 5:00 น.แรงถึง 2:00 น.ค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นการตกแต่งหน้าร้านด้วยค่ะติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะพี่น้องสิมีโลโก้คล้ายๆกันทุกสาขาค่ะโลโก้เดียวกันค่ะก็สิมีพิเศษว่าบ้านนี้ดีมีโชคมีลาภค่ะเป็นแกสลักจากเมืองไทยค่ะพี่น้องติดตามกันได้ค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตขายข้าวแกงต่อไปนี่ด้วยค่ะซึ่งว่าในช่วงโควิดนี่ก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะลูกค้าก็ย่านติดโรคค่ะพี่น้องกฎระเบียบเกี่ยวกับสาธารณสุขก็หลายค่ะพี่น้องก็มาเบิ่งกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ได้ค่ะที่สาวอุดรอินสวิตได้ลงโฆษณาค่ะเห็นบ่ค่ะแค่นี้แล้วพี่น้องประมาณเกือบ300สวิตแฟรงค์ค่ะแล้วก็ลงให้แค่วันอังคารมือเดียวค่ะฉบับเดียวค่ะพี่น้องครั้งเดียวเกือบ300ค่ะกะบ่รู้ว่ามีลูกค้าเห็นบ่ค่ะกะต้องลองเบิ่งนะคะว่าลูกค้าสิมาบ่ค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็อากาศดีค่ะพี่น้องแดดก็ฮ้อนสาวดอนอินสวิตการหลังจากพักเบรกตอนบ่าย2ก็ได้เฝ้าไปซื้ออาหารค่ะของสดของแห้งค่ะเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นกุ้งค่ะพี่น้องและหลังจากนั้นก็มีรถมาส่งอาหารสาขา Hausen and Arbis ค่ะเพื่อที่ว่าสิได้เปิดขายยามมื้อแรกค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้สาขา Hausen and Arbis เปิดขายยามมื้อแรกเป็นครั้งแรกค่ะพี่น้องนอกจากสิลงหนังสือพิมพ์แล้วสาวอุดรในสวิตกะสิไปแจกใบปลิวต่อค่ะพี่น้องซึ่งจะเป็นใบปลิวลักษณะเดียวกันกับที่เห็นในลงหนังสือพิมพ์นี่แหละค่ะแต่ว่าการแจกใบปลิวนี่สิไปแจกใบที่ไปรษณีย์ค่ะแล้วให้ไปรษณีย์เขาแจกให้ก็สิไปทัวร์ทุกตู้ไปรษณีย์ของหมู่บ้านค่ะกะต้องใส่เงินลงทุนอีกค่ะเพราะว่าเฮากะหยุดโควิดมาตั้งว่า3เดือน4เดือนพี่น้องกะซําว่าเฮาเริ่มเปิดร้านใหม่เฮาก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีลูกค้าแต่ว่าก็บ่หลายเท่าที่ควรค่ะกะเบิ่งกันต่อไปค่ะเป็นกําลังใจให้สาวอุดรอินสวิตได้ด้วยค่ะพี่น้องติดตามกันต่อไปค่ะเดี๋ยวสาวอุดรอินสวิตสิไปไปรษณีย์ค่ะไปค่ะพี่น้องไปรษณีย์กับสาวอุดรอินสวิตกันค่ะติดตามกันเลยค่ะ
และนี่ก็สิเป็นลักษณะของใบปิวนะคะพี่สาวอุดรเฮสวิทสิมาหายไปซะนี่แจกหายเพื่อทำการโฆษณาลานค่ะไปกันค่ะพี่น้องสาวอุดรเฮสวิทมาถึงไปซะนี่แล้วค่ะเฟื่องไฟพาเพียอินเฮาส์ในมาลบิสYeah, wie viel I want? 500. Ich weiß nicht, aber ich denke, das ist es 100 eine. Und wenn Mark Hauser eine Mal bist und rieb was viel zusammen? Oder sonst können Sie auch noch auf? Wir machen nur Hauser eine Mal bist und Ebbers will.Weil andere habe ich schon mit dem Zeitung gemacht, ganze Bezirk abfoten. Okay, also da können Sie mir etwa 700 geben. Gut, also 681. Okay. Dann machen wir 3, 4, 5, 6, 7. Sind 700 haben wir da, oder? Sind die 100? Ah, ja.4, 6, 7, dann ist gut. Ah, 7 genug, okay. Sonst, ich tue nachher eine Zelle. Okay. Und wenn ich zu viel kann, oder je nachdem zu wenig, kann ich da anrufen. Ja, ich bin hier in Oberlunghofen. Okay. Okay. Dann kann ich da anrufen. Danke, ja. Wie viel kostet es? Ja. Und wenn es zu viel sind, kann ich sie auch liefern. Wie viel muss ich zahlen? 122.150, ja. Wann zehnte? Zehnte, ja. Zehnte ist welche Tag? Freitag, Donnerstag? Ist Donnerstag. Donnerstag, gut, no problem. Danke. Okay. Danke vielmals. Und schönen Tag. Wiedersehen, danke. นี่แหละค่ะพี่น้องก็จะเป็นลักษณะการทำงานของสาวอุดรอินสวิทค่ะสาวอุดรอินสวิทเฮ็ดเองทุกอย่างค่ะพี่น้องตั้งแต่ซื้อของประกอบอาหารเกี่ยวกับการตลาดก็เฮ็ดเองค่ะพี่น้องการลงโฆษณาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเฮ็ดเองเบิดค่ะพี่น้องแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านกฎหมายทางด้านบัญชีสาวอุดรอินสวิทก็เฮ็ดเองค่ะทุกๆเดือนจะต้องรวบรวมรายรับรายจ่ายแม้ถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกสิ่งทุกอย่างค่ะในเรื่องของเงินเดือนของพนักงานแล้วก็การคิดภาษีสาวอุดรก็ได้จ้างบริษัททำบัญชีค่ะพี่น้องแต่ว่าเรื่องใดที่สาวอุดรในชีวิตเห็นเองได้ก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้นี่ที่พี่น้องเห็นในวิดีโอคันพ่อแม่พี่น้องติดตามการทำงานของสาวอุดรอินสวิทก็สิเห็นได้ว่าลักๆสาวอุดรอินสวิทเห็นเองค่ะหากพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารการเปิดเทคโอเวอร์การเปิดอิมบิสหากมีคำถามที่สาวอุดรอินสวิทพ่อสิตอบได้ก็ยินดีให้คำตอบค่ะเพราะว่าลักๆแล้วสาวอุดรอินสวิทคิดทุกอย่างเองค่ะพี่น้องท่านผู้ใดติดตามวิดีโอที่ผ่านๆมาของสาวอุดรอินสวิทก็สิเห็นวิธีการทำงานของสาวอุดรค่ะก็ขอบคุณด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิทมาตลอดค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิทได้ค่ะ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แค่นี้แหละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ